อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับพี่คิดจะใช้ทีมบริการช่วยบาคำล้างแค้นเหรอในที่สุดก็ปิดคดีได้อย่างสวยงามคุณนายฮั่วก็เจอปัญหาเยอะตอนนี้โดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าตอนนี้อาจารย์ที่เก่งที่สุดในมหาลัยคือถังก้วนเฟิงที่เพิ่งมาสอนชีววิทยาอาจารย์ถังมีข้อมูลบางส่วนก่อนว่าจือเลิศจะเป็นบ้าได้อัพโหลดข้อมูลลงดาร์กเว็บหลังจากที่เมียเขาตายไปไม่นานคนอย่างเขามันบ้าจะตายต้องวางแผนอะไรอยู่แน่ฉันอยากให้ลองหาเบาะแสจากว่าจือเลิศอีกครั้งฟรานซิสเธอนี่มันน่าโมโหจริงๆไหนบอกจะดื่มชาเป็นเพื่อนฉันอีก2ชั่วโมงฉันต้องเข้าเรียนแล้วฉันอยู่คนเดียวน่าเบื่อจะตายเอาเธอไม่ต้องอธิบายแล้วอยู่กับแฟนเธอเนี่ยทำไมพวกนายยังอยู่เนี่ยวันนี้อาจารย์สอนวิชายีนนะรีบเก็บของไปเรียนกันเถอะได้ได้ไปเร็วไปเร็วไม่ทันข้าวแล้วอาจารย์จะสอนแล้วนอนด้วยดีเนี่ยไปไม่ทันนะการกำเนิดชีวิตนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติบนโลกและมีคนคิดว่ามาจากฝุ่นผงที่มาจากดาวตกในอวกาศประมาณ 4,000 ล้านปีก่อนยินแรกปรากฏขึ้นบนโลกเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตยินแรกได้ทำซ้ำกลายพันธุ์กำเนิดจนกลายเป็นสายพันธุ์ต่างๆต้นไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยล้วนขับเคลื่อนด้วยยีนถูกควบคุมด้วยยีนเพื่อสืบทอดยีนไปจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากร่างกายเราแล้วยังรวมถึงจิตใจเราด้วยความรู้สึกรักเกลียดเป็นเพราะแรงขับเคลื่อนจากยีนทั้งสิ้นเอาละวันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนเพราะหลังจากนี้ผมยังมีสัมภาษณ์อีกนักข่าวคนนี้รอผมสักพักแล้วแต่ถ้าปกติพวกคุณมาเจอผมก็จะถามคำถามผมได้ทุกคนมาถกกันได้เสมอผมเก็บของก่อนนะครับดีจริงเลยนะบ้านเรียนทันคุณดีมากเลยไปกินไอติมปะตีน้อยไหมล่ะอาจารย์ถังก้วนเฟิงคณะชีววิทยาขอบคุณอาจารย์ถังที่ให้นิตยสารเราสัมภาษณ์ครับคุณเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกด้านชีววิทยาทำไมถึงปฏิเสธคำเชิญจากมหาลัยในยุโรปทำไมถึงเลือกมาสอนและทำวิจัยในฮ่องกงครับเป็นเพราะแม่ผมครับแม่เป็นคนฮ่องกงเราใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแม่เสียไปตอนผมอายุ10ขวบผมเลยอยากกลับมาอยู่ที่ฮ่องกงและผมอยากนำความรู้ชีววิทยาที่ล้ำหน้าโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมองมาถ่ายทอดหลักการให้กับนักเรียนที่ฮ่องกงหวังว่าโลกของเขาจะมีมากกว่าเงินและอสังหาคุณไม่เพียงเป็นอาจารย์ชีววิทยาคุณเองก็ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการอื่นๆด้วยทุกคนเรียกคุณว่าเป็นดาวินชีในโลกยุคใหม่คุณคิดเห็นยังไงครับผมก็แค่ชอบเรียนรู้ไม่ใช่อัจฉริยะอะไรหรอกครับยังมีนักวิชาการที่เก่งกว่าผมอีกเยอะเลยพอรู้ว่าอาจารย์ถังเฉิงเจียพ่อคุณเป็นนักชีววิทยาที่โด่งดังคุณคิดว่าความสำเร็จของคุณเหนือกว่าเขาหรือยังครับมีคำพูดหนึ่งของอิแซคนิวตัน If I have seen farther it's by standing on shoulder of giant ฉันสามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นเพราะฉันยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ผมก็อยากทำวิจัยกับพ่อผมเช่นกันแต่น่าเสียดายอาฟงระวังนะที่นี่อันตรายถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุผมเชื่อว่าพ่อกับผมร่วมมือกันน่าจะได้เห็นไกลยิ่งขึ้นดูเหมือนคุณจะสนิทกับพ่อคุณมากนะครับเขาเป็นคนที่ผมเคารพที่สุดแก๊งหลงอิงที่จะจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อหาเงินเพิ่มมากขึ้นแต่ผู้จัดการของจีจี้ปฏิเสธจากนั้นเขาก็ได้รับข้อความข่มขู่หลายครั้งคาดว่าเป็นฝีมือของแก๊งหลงอิงวันนี้จีจี้ถ่าย MV เป็นงานใหญ่ขนาดนี้พวกมันอาจจะมาก่อเรื่องได้ทุกคนคอยระวังกันด้วยจีจี้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 ไปเร็ว
ระวังจอดรถจอดรถเฮ้ยคดีในครั้งนี้มีประชาชนบาดเจ็บ43คนมี8คนอาการสาหัสกระทรวงความมั่นคงได้เอาคดีนี้ให้เป็นคดีก่อการร้ายใช้รถพุ่งชนเกิดขึ้นที่เมืองนอกบ่อยคิดไม่ถึงว่าตอนนี้ฮ่องกงก็มีอย่างนี้ที่เราอยู่รถได้เร็วนับเป็นความโชคดีในความโชคร้ายกระทรวงความมั่นคงขอให้ทุกฝ่ายยกระดับการป้องกันผบ.สูงสุดสั่งว่าให้เรารีบหาผู้บงการให้ได้เร็วที่สุดเราได้สอบสวนคนขับรถแล้วเขาเป็นคนรับจีจี้จากบ้านไปยังกองถ่ายระหว่างทางปกติดีทุกอย่างตอนกำลังถ่ายทำรถก็สตาร์ทติดเองขึ้นมาเบรกใช้ไม่ได้ผลควบคุมผมอะไรไม่ได้เลยหน่วยไอทีตรวจสอบระบบรถและพบไวรัสโทรจันคาดว่าเป็นแฮกเกอร์ส่งไวรัสผ่านระบบ Wi-Fi ของรถและควบคุมระบบขับเคลื่อนภายในรถพวกเขาตรวจสอบระบบ Wi-Fi ของรถคอมพิวเตอร์ที่เคยเชื่อมต่อมี IP น่าสงสัยที่เคยเชื่อมต่อกันหลายครั้งพวกเขาแกะรอยไม่ได้แต่น่าแปลกมากกล้องวงจรปิดหลายตัวในที่เกิดเหตุล้วนไม่ทำงานตอนเกิดเรื่องมือถือคนแถวนั้นก็ไม่มีสัญญาณแม้แต่หูฟังของเราก็ใช้ไม่ได้ค่ะตอนนั้นแฮกเกอร์น่าจะใช้เครื่องรบกวนระดับการทหารก่อกวนสัญญาณแถวนั้นเราจะได้หาเขาไม่เจอดูจากระดับแฮกเกอร์ไม่ใช่ระดับที่แก๊งหลงอิงจะทำได้อย่างแน่นอนน่าจะเป็นระดับมือโปรในโลกไอทีเอ๊ะมันตอนที่รถสารวัตรเซนโดนเว่ยจื้อเลอแฮกคราวก่อนหรือเปล่าคราวนี้ไม่เหมือนกันฉันคิดว่าแฮกเกอร์ไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลแต่อาศัยสภาพแวดล้อมโดยรอบตอนนั้นรถเอาแต่ชนใส่ผู้คนเราอพยพผู้คนสองฝั่งแล้วแต่จู่ๆรถก็เลี้ยวมาไล่ตามเราแทนฉันถามเพื่อนแผนกไอทีแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ระบบคอมในรถทำได้ถึงขั้นขับแบบออโต้แต่ต้องป้อนโปรแกรมเข้าระบบล่วงหน้าหรือพอรถเห็นมีสิ่งกีดขวางข้างหน้าก็จะเลี้ยวหลบจะไม่ทำแบบรถคันนี้เอาแต่วิ่งไล่ชนคนเขาอาจจะอยู่บนที่สูงใช้สายตาดูสภาพแวดล้อมรอบๆแต่เราตรวจสอบแล้วตอนนั้นที่เกิดเหตุไม่มีคนใช้โดนแถวนั้นมีตึกสูงเยอะแค่โรงแรมกับห้องเช่าก็มีหลายพันห้องแล้วมั้งครับเรามีคนแค่นี้หากันนานแน่นี่คือการต่อสู้กับเทคโนโลยีฝ่ายไอทีจะทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ส่วนฝ่ายของเราจะเพิ่มกำลังคนเพื่อทำการขยายพื้นที่สืบสวนรับทราบพวกคุณสองคนนี่คือบันทึกการสื่อสารจากมือถือในสนามก่อนเกิดเรื่องวันที่เกิดรถชนในสนามคุณอยู่แถวที่เกิดเหตุหรือเปล่าคะวันนั้นคุณเห็นคนใช้แท็บเล็ตคอมหรือโน้ตบุ๊กแถวที่เกิดเหตุไหมนี่ครับดาดฟ้าของเราตำรวจกำลังวิเคราะห์บางอย่างแล้วเอกสารที่เราวิเคราะห์พวกนี้มีอยู่2ฉบับที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีนี้มียาคนหนึ่งตากผ้าอยู่บนดาดฟ้าแล้วเห็นมีผู้ชายแปลกหน้าอายุ 4-50 ไว้หนวดคราวเดินลงไปจากดาดฟ้ามีคนบอกที่นอกสนามโดนชายไว้หนวดเดินชนแล้วก็เห็นผู้ชายคนนั้นรีบเดินอย่างใจร้อนไปที่ร้านฟาสต์ฟู้ดที่ถนนไข่ปู้ลองถามดูเถอะนี่ตำรวจวันที่เกิดเหตุคดีรถชนคุณเห็นผู้ชายไว้หนวดอายุ 40-50 ไหมนี่ตำรวจมีอะไรครับวันเสาร์ที่แล้วตอนบ่าย2ถึงบ่าย4โมงตอนที่เกิดเหตุรถชนคุณอยู่ที่ไหนรถชนอะไรพวกคุณสงสัยผมเหรอผมไม่รู้เรื่องนะมีคนเห็นคุณช่วงนั้นพอดีตอนคุณรีบเดินลงมาจากดาดฟ้าของตึกแถวนั้นคุณไปทำอะไรผมเปิดร้านนี้ผมกลับร้านผมมันผิดกฎหมายเหรอคุณดาดฟ้าไปทำไมคุณอยู่ที่นั่นเหรอว่ายังไงแก้ตัวไม่ออกเหร
คุณแม่ตอบแล้วว่ามีความลับเราสามารถกักตัวในสน.ได้48ชั่วโมงและจะแจ้งข้อหาจากนั้นก็พาคุณไปเรือนจำอย่านะไม่เกี่ยวกับผมจริงๆผมไปที่นั่นจริงแล้วไปทำอะไรที่นั่นนะไปหากิ๊กพอใจหรือยังผมนัดพบผู้หญิงคนนั้นที่ห้องเขาแต่ไม่คิดว่าผัวเธอจะกลับเร็วผมตกใจมากก็เลยปีนออกหน้าต่างขึ้นดาดฟ้าแล้วก็รีบกลับลงมาอย่าโกหกล่ะแต่คุณไม่เชื่อผมจะเอาเบอร์เธอผู้หญิงคนนั้นให้คุณไปลองถามเขาเองเถอะถ้ามีอะไรเราจะเรียกคุณไปให้ปากคำที่สน.อีกนะมีคนบงการให้ทำแบบนี้ใช่ไหมบงการอะไรผมขับหลบรถตอนไฟเขียวผมไม่รู้เรื่องนะมีอะไรกันเนี่ยคุณตำรวจภาษาอะไรเนี่ยผมมาช้ามากเลยดีเราไม่ใช่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 ที่ศูนย์ควบคุมการจราจรตอนบ่ายสามของวันนี้โดนแฮกเกอร์แฮกเข้าระบบคอมของพวกเขาทำให้การจราจรที่เกาลูนเป็นอัมพาตพวกเขาพบดิจิตอลฟุตปรินท์เหมือนตอนคดีรถบีเอ็มมากแฮกเกอร์คนเดิมลงมืออีกแล้วเมื่อกี้เราเห็นกับตาอย่างนี้ได้ช่วยจัดการปัญหาจราจรได้ทันไม่งั้นเรื่องจะยุ่งกว่านี้ฝ่ายจราจรกำลังเร่งถอดรหัสอยู่มี9เขตได้รับผลกระทบชั่วคราวแต่คนร้ายฝีมือดีมากฉันว่าจะต้านได้อีกไม่นานนี่อาจเป็นแค่การทดลองเพราะว่ามันคิดจะป่วนการจราจรของทั้งฮ่องกงถ้าเป็นแบบนั้นตอนนั้นเราจะชนกันมั่วไปชนคนด้วยมันคิดจะทำให้ฮ่องกงวุ่นวายเบื้องบนส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยฝ่ายจราจรแล้วก็ถามพวกเราว่าสื่อไปถึงไหนแล้วพวกเราจะต้องรีบจับตัวแฮกเกอร์นี่มาให้ได้รับทราบขับรถภาษาอะไรอ่ะคุณฝ่าไฟแดงนะเมื่อกี้ฝั่งผมไฟเขียวนะผมจะแพ้แล้วที่เป็นไฟเขียวอ่ะขับรถยังไงวะอยากตายอ่ะศูนย์ควบคุมฝ่ายจราจรฝ่ายจราจรบอกถนนฝั่งเกาลูนวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆหากเป็นแบบนี้ต่อไปจะกระทบกับฝั่งฮ่องกงด้วยยังดีวันนี้วันอาทิตย์รถเลยไม่เยอะถ้าว่าทำงานพรุ่งนี้ยังเป็นแบบนี้อีกวุ่นวายมากแน่ฉันไม่ได้จะกดดันพวกนายนะพวกนายก็รู้ว่าคนอื่นพูดยังไงในโซเชียลมีเดียล้วนพูดกันว่าถ้าพรุ่งนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้หน่วยตำรวจต้องเป็นเป้าหมายต่อไปแน่ไม่ต้องห่วงผบ.โม่เรายังจัดการกับแฮกเกอร์มือโปรอย่างเว่ยจื่อเล่อได้แฮกเกอร์คนนี้ไม่มีทางเก่งไปกว่าเขาแน่เราต้องมีทางออกแน่ไม่ต้องห่วงครับหน่วยตำรวจฮ่องกงนี่อาเซินเมื่อกี้นายพูดกับผบ.โม่อย่างมั่นใจมากบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนายมีวิธีแล้วจริงเลยไม่มีหรอกนะฉันเห็นเขาดูเครียดมากก็เลยปลอบใจเขาหน่อยอ๋อเอ๊ะเอาฮุยส่งรูปเมนูอาหารมาแล้วอ๋อทุกคนคงหิวแล้วรีบสั่งข้าวกันเถอะกินข้าวก่อนเถอะช่วยสั่งให้หน่อยไม่โถค่ะสมัยนี้สะดวกจริงๆตอนที่ผมทำงานใหม่ๆต้องโทรบอกทีละคนว่ามีอะไรกินบ้างตอนนี้แค่ถ่ายรูปลงกลุ่มก็ได้แล้วต่อให้รูปได้แค่ไหนกดขยายหน่อยก็เห็นแล้วมีหน้าพวกติ่งดาราถึงชอบเอามือถือไปตามถ่ายขึ้นรถลงรถก็ถ่ายไปเล่นบอลส่วนตัวก็ถ่ายฉันก็รู้จักพวกติ่งดาราพวกนั้นชอบถ่ายคลิปพอกลับบ้านค่อยเอามาขยายใหญ่เทียบรถติดต่อหัวหน้าแฟนคลับจีจี้ทันทีไม่ว่าจะโทรหรือไปหาถึงบ้านก็ต้องหาแฟนคลับที่ไปวันนั้นให้ได้ด้วยปราบปรามอาชญากรรมด้วยเองวันที่เกิดเหตุก็วงจรปิดและสัญญาณมือถือแถวนั้นโดนแฮกเกอร์เข้าแทรกแต่ว่ามือถือทุกเครื่องยังคงใช้งานได้อยู่ก่อนรถจะชนพวกแฟนขับใช้มือถือถ่ายตลอดเรียกได้ว่าถ่ายกันครบทุกมุมเอารูปมารวมกันแล้วได้มาถึงหมื่นรูปด้วยปราบปรามอาชญากรรมด้วยบีมือถือมีกล้องความละเอียดถึง 4K พวกแฟนขับถ่ายกันทุกมุมรวมถึงภาพเซลฟี่รูปเยอะแบบนี้ยังก็ต้องถ่ายติดมุมสูงแถวนั้นแน่นั่นก็แปลว่าในบรรดารูปเหล่านี้เราอาจหาเจอว่าแฮกเกอร์ซ่อนอยู่ในตึกไหนเราอาจสู้เรื่องไอทีกับแฮกเกอร์ไม่ได้งั้นเราต้องสู้แบบโลเทคเราจะใช้จำนวนคนสรวัตนิกเจอแล้วค่ะไหนห้องประชุมคุณค
คนนี้ใช้กล้องส่องทางไกลมองมายังที่เกิดเหตุจากมุมสูงด้านบนเขาถือแท็บเล็ตไว้ด้วยแต่น่าเสียดายที่วัน VR บังหน้าอยู่ทุกคนรีบหาให้เจอเจอหนึ่งรูปก็ต้องมีรูปอื่นแน่ต้องมีมุมอื่นที่เห็นชัดกว่านี้แน่หาต่อไปหาเจอแล้วครับไปดูสิผมก็หาเจอแล้วครับผมก็หาเจอแล้วดูจากระยะเวลาตอนถ่ายรูปเป็นตอนที่รถกำลังเสียการควบคุมพอดีค้นหาจากแผนที่อสังหารู้ตำแหน่งที่แน่นอนแล้วครับไปจับตัวคนร้ายกันไปนี่ตำรวจค่ะเชิญค่ะทำไมลิฟต์ตัวนี้ถึงค้างล่ะลิฟต์ไม่ขยับเลยมีคนอยู่ไหมอาซนได้ยินไหมอาซนไม่มีสัญญาณเลยมือถือก็ไม่มีสัญญาณนี่ข้างนอกมีคนอยู่ไหมเราติดอยู่ในลิฟต์เปิดประตูฉันจะรีบตามคนมาช่วยนะคะฮัลโหลจากตึกเย่าหุยถนนซานตงลิฟต์เบอร์หนึ่งค้างมีคนติดอยู่เพียบเลยล่ะค่ะกำลังประมวลผลคำเตือนรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโดล็อกลิฟต์ไอ้พวกโง่นิกได้ยินไหมนิกทำไมถึงไม่มีใครตอบเลยเกิดอะไรขึ้นน่าจะโดนแฮกเกอร์แฮกเครื่องยนต์ครับเพราะเราก็มีระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับฮะจะปล่อยให้มันหนีก็เจ็บใจแย่ประตูรถล็อกหมดเลยเดินออกมาหายกันเนี่ยไอ้ลิฟต์เก่าๆก็ยุ่งยากแบบนี้แหละถ้าปิดประตูไม่สนิทมันก็จะใช้ไม่ได้เครื่องจักรงี่เง่าไฮเทคก็แพ้โลเทคได้ลำบากทุกคนแล้วในที่สุดก็จับตัวแฮกเกอร์ได้สำเร็จการจราจรกลับเป็นปกติแล้วอาซนนายพูดอย่างมั่นใจว่าต้องทำได้แน่
ไม่ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆเป็นเพราะผบ.โม่เป็นผู้นำพวกเราครับตอนนี้ไม่มีอันตรายแล้วทุกคนได้พักหายใจแป๊บหนึ่งแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ครับผบ.โม่ตอนที่เราสืบเรื่องแฮกเกอร์ก็พบว่าที่แท้เขาไม่ได้เช่าห้องนั้นแต่เขาซื้อต่างหากจ่ายเงินสด8 ล้านให้ในงวดเดียวเลยตำรวจสากลบอกว่าเขาเป็นคนแคนาดาฐานะยากจนไม่มีประวัติทำผิดเมื่อก่อนไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮ่องกงเขาคงจะไม่ได้เพิ่งมีสาเหตุหรือแรงจูงใจเพื่อก่อการร้ายในฮ่องกงหรอกเราเลยคิดว่าหรือว่าเขาจะใช้ดาร์กเว็บและเห็นข้อมูลและเงินคริปโตของเว่ยจือเล่อถึงได้มาฮ่องกงสารวัตรเย่ฮัลโหลรับขอบคุณมากสารวัตรเย่จากฝ่ายไอทีโทรมาบอกฉันว่าแท็บเล็ตที่สารวัตรเซินเอากลับมาแฮกเกอร์ยังไม่ทันได้ล็อกเครื่องพวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเจออะไรหรือเปล่าครับสารวัตรเซินเดาไม่ผิดบัญชีของแฮกเกอร์ในดาร์กเว็บเขาได้รับข้อมูลจากเว่ยจือเล่อจริงๆและเงินคริปโตอีก20 ล้านดอลลาร์ฝ่ายไอทีตรวจสอบข้อมูลขั้นแรกแล้วเหมือนบอกว่าเอาเงินไปใช้ได้ตามใจชอบแต่ต้องช่วยเขาล้างแค้นและล้างแค้นฮ่องกงด้วยมีคนบ้าเป็นเพื่อนเขาด้วยเหรอ20 ล้านดอลลาร์เลยนะภาพที่ฉันไม่อยากเห็นในที่สุดก็เกิดขึ้นแล้วใครๆก็รู้ว่าเจ้านี่เป็นบ้าฉันไม่เชื่อว่าเขาแค่ก่อกวนขับรถชนคนง่ายๆแค่นี้หรอกเรื่องล้างแค้นของเขาน่ากลัวแค่ไหนกันแน่เขาส่งข้อมูลไปให้กับใครบ้างและให้เงินคริปโตจำนวนหลายพันล้านให้กับใครเรื่องพวกนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นดูท่าเราต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเพิ่มหน่อยแล้วฝ่ายจิตวิทยาอยู่ร่วมกับแบคทีเรียถังก้วนเฟิงสนทนากับสมองระบบประสาทเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันประสาทวิทยามีทั้งจิตวิทยาและมีทั้งวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิจัยฟื้นฟูผมต้องยืนติดต่ออาจารย์มหาลัยเขารับปากว่าจะช่วยเราสื่อสารกับเว่ยจือเล่อครับดีหวังว่าอาจารย์คนนี้จะช่วยได้ขอบคุณมากดร.กู้สวัสดีค่ะอาจารย์ถังฉันเจ้าหน้าที่หมาอิงซือจากฝ่ายจิตวิทยานี่นามบัตรฉันค่ะผมพร้อมเดินทางทุกเมื่อรถอยู่ด้านนอกค่ะครับฉันเองก็เรียนเสริมที่มหาวิทยาลัยเคยไปนั่งฟังคุณสอนด้วยที่คุณสอนว่ายีนควบคุมเรายังไงถึงจะซับซ้อนไปหน่อยแต่คุณอธิบายไม่เหมือนใครคิดไม่ถึงว่าจะใช้มุมมองด้านชีววิทยาโลกนี้ก็น่าสนใจขึ้นเยอะเลยมีนักเรียนหลายคนที่เป็นเหมือนคุณไม่ค่อยเข้าใจเรื่องใกล้ตัวผมก็เลยอธิบายให้ฟังแบบง่ายที่สุดฉันถึงเรียนคณะนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เรียนกับคุณเลยแต่ก็คิดไม่ถึงว่าจะได้ร่วมงานกับคุณในฐานะตำรวจห้องประชุมนอกจากอาจารย์ถังจะศึกษาเรื่องประสาทวิทยาแล้วอีกงานวิจัยของเขาคือซ่อมแซมระบบประสาทต้องช่วยเราสื่อสารกับเว่ยจือเล่อได้แน่อาจารย์ถังเชื่อว่าดร.กู้ได้บอกคุณเรื่องเกี่ยวกับเว่ยจือเล่อไปแล้วขอบคุณอาจารย์ถังที่มาช่วยครับผมเองก็ตามข่าวคดีรถชนและก็คดีป่วนการจราจรผู้ก่อการร้ายใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการโจมตีและตำรวจใช้วิธีพื้นฐานที่สุดในการจับคนร้ายฉลาดมากเลยครับเป็นเพราะสารวัตรเซินและสารวัตรนิกพวกเขาสืบสวนคดีฆ่าพยัคฆ์ด้วยโดยเฉพาะสารวัตรเซินพวกเขาต่อสู้กับเว่ยจือเล่อมาหลายครั้งรู้จักเขาเป็นอย่างดีคราวนี้โชคดีมากที่จับคนร้ายได้ทันเวลาแต่เว่ยจือเล่อส่งเงินคริปโตในดาร์กเว็บไปจำนวนมากคราวหน้าเราอาจไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้ดังนั้นตอนที่เราถอดรหัสข้อมูลอาจารย์ถังก็ช่วยสื่อสารกับเว่ยจือเล่อด้วยเราจะได้รู้ว่าเขามีแผนอะไรกันแน่ถ้าเราได้เบาะแสมาก่อนล่วงหน้าแผนการรับมือของเราก็จะรัดกุมมากขึ้นแฮกเกอร์ฝีมือระดับโลกรู้ศึกษาวิธีการเข้ารหัสการเข้ารหัสจากต้นทางไปเรื่องพื้นฐานมากไม่ว่าจะเข้ารหัสแบบสมมาตรหรือเข้ารหัสแบบอสมมาตรก็พัฒนาไปเรื่อยๆการถอดรหัสในระยะสั้นผมว่าทำได้ยากก็เลยให้ดร.กู้รีบนัดพวกเรามาพบกันและผมก็หวังว่าพวกเราจะช่วยคุณได้ขอบคุณอาจารย์ถังอย่าพูดแบบนั้นเลยครับที่จริงผมก็มีเป้าหมายจากนี้ไม่ว่าผลของคดีจะเป็นยังไงผมก็อยากติดตามคดีนี้ต่อไปคดีนี้สามารถช่วยงานวิจัยผมได้มากเลยครับไม่มีปัญหางานวิชาการมีประโยชน์ต่อการใช้งานจริงอยู่แล้วในเมื่อทุกคนคิดเห็นตรงกันงั้นผมใช่อาจารย์ถังได้พบกับเว่ยจือเล่อห้องประชุมสารวัตรเซินเอาวิงพ่อโม่ขอบใจที่ช่วยนัดอาจารย์โม่ให้เจอกับพวกเรา
ป็นหน้าที่ค่ะสารวัตรนิกไม่เจอกันนานเลยนะผมยังมีประชุมกับฝ่าย CCB ต่ออีกเอาวิงช่วยไปส่งอาจารย์ถังหน่อยได้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะอาจารย์แล้วเจอกันครับรับผมสวัสดีฉันชื่อถังก้วนเฟิงอยากคุยกับนายนะนายชื่ออะไรเหรอคนดีคนแล้วคนดีคนแล้วเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่ได้ยินว่านายชอบเล่นรูบิกบัญชาการอาวุโสคิดไม่ถึงจริงๆอาจารย์ถังเจอกับว่วยจือเล่อครั้งแรกว่วยจือเล่อจะไม่ต่อต้านเขาแถมยังสื่อสารกับอาจารย์ด้วยแต่ว่าการจะผูกสัมพันธ์ให้ดียังต้องใช้เวลาอีกหน่อยดูถ้าอาจารย์ถังจะมีความสามารถนะแต่ตอนนี้ระบบประสาทว่วยจือเล่อเสียหายหนักจะหาเบาะแสจากเขาไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกหวังว่าเขาจะหาวิธีได้ฉันพูดเสมอเราจงเตรียมใจสำหรับเรื่องดีและร้ายผบ.สูงสุดสั่งกระทรวงความมั่นคงได้ก่อตั้งหน่วยพิเศษเพื่อรับมือความเสี่ยงนี้แล้วมีรองผบ.รับผิดชอบให้ทุกหน่วยระวังขั้นสูงสุดยกระดับการเตือนภัยของฮ่องกงพวกนายก็อย่าประมาทล่ะครับผม
บ้านอาเฟิงที่อเมริกาเย้นี่ยังไม่ได้นะยังเขียนไดอารี่ไม่เสร็จเลยเขียนเสร็จแล้วถึงจะกินได้อย่าเศร้าไปเลยลูกงั้นแม่เขียนกับลูกเองนะเฟิงๆจะเขียนเรื่องอะไรวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างกินแฮมเบอร์เกอร์ลูกยังไม่ทันกินเลยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เหมือนกันนี่คือเสบียงทั้งหมดและของใช้ที่จำเป็นอีก3เดือนเราจะกลับมาบ๊ายบายบ๊ายบายขอบใจมากขอบใจพ่อครับทำไมถึงต้องย้ายมานี่ล่ะแม่ไม่อยู่ด้วยพ่อไม่อยากอยู่บ้านหลังนั้นอีกแล้วพ่อได้ขอทุนจากมหาวิทยาลัยจากนี้ไปเราจะอยู่บนเกาะนี่พ่อจะทำงานวิจัยต่อไปแล้วจะมีคนอื่นมาด้วยไหมครับจะมีเด็กคนอื่นเป็นเพื่อนเล่นหรือเปล่าไม่มีเฟิงจากนี้อยู่ที่นี่อยู่วิจัยสายพันธุ์หายากกับพ่อนะดูการวิวัฒนาการตามรอยต้นกำเนิดชีวิตกันดีไหมครับงั้นชีวิตคืออะไรล่ะนี่ประมาณ 4,000 ล้านปีก่อนมียีนแรกปรากฏขึ้นมาบนโลกนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตว้าวดาวเยอะจังเลยที่แท้ที่นี่ก็สวยขนาดนี้อ่ะเฟิงจากนี้อยู่ที่นี่กับพ่อศึกษาวิวัฒนาการของยีนรวมถึงเป้าหมายและปลายทางของยีนดีไหมถ้าช่วงชีวิตของพ่อยังหาคำตอบไม่เจอลูกจะช่วยพ่อหาคำตอบต่อไปใช่ไหมหอมจังเลยฉันรู้ฉันหมายถึงกาแฟนะถูกต้องแล้วล่ะอีกเดี๋ยวไหนก็ค่อยๆจิบกาแฟหอมๆแก้วนี้ฉันไปก่อนละนี่ฉันล้อเล่นนะฉันจะยอมแพ้แล้วคืนนี้เธออยู่ที่นี่นะฉันจะหาคำมายอเธอเยอะๆเลยฉันเป็นคนใจแคบที่ไหนกันฉันบอกนายแล้วไงว่าคืนนี้ฉันต้องกลับบ้านฉันคิดว่าเธอพูดไปงั้นเองพรุ่งนี้เช้าฉันต้องไปขึ้นศาลแล้วตอนบ่ายยังต้องเจอลูกความอีกหลายคนถึงเสื้อเชิ้ตของนายจะใส่สบายก็จริงแต่จูดี้ขี้เมาจะตายเขาต้องรู้ทันแน่ฉันบอกเธอแล้วไงฉันไม่ถือสาที่เธอเก็บเสื้อผ้าและเครื่องสำอางไว้ที่บ้านฉันหรอกนะฉันยินดีให้เธอยึดตู้เสื้อผ้าฉันเลยฉันกลัวนายจะเผลอใส่เสื้อฉันและคนอื่นคิดว่านายเป็นเกย์นะสิพ่อฉันไปเตรียมข้อมูลขึ้นศาลวันพรุ่งนี้นะออ
พ่อผมเคยบอกพ่อแล้วไงว่าหลังจะมาให้โทรหาผมก่อนพ่อมาทำอะไรดึกๆเนี่ยฉันเห็นบ้านแกที่ชู่หมดแล้วแชมพูก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วก็หมอนแกก็เก่ามากแล้วฉันแค่มาช่วยเติมของเองเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ตลอดหรือพ่อจะไปบ้านลูกต้องขอใบอนุญาตก่อนงั้นเหรอไม่ต้องเลยอย่าบอกนะว่าโกรธผมนะผมขอโทษฉันจะโกรธได้ยังไงเห็นแกกับเฮเซลรักกันดีขนาดเนี้ยฉันดีใจจะแย่แล้วพ่อแกเป็นคนใจกว้างต่อให้ไม่กว้างที่สุดในโลกแต่ก็กว้างที่สุดในฮ่องกงแล้วฉันมีอะไรจะบอกคราวหน้าอย่าลืมคล้องโซ่ประตูฉันจะได้เข้ามาไม่ได้แกเข้าใจใช่ไหมพ่อรู้ก็ดีแล้วเอาเป็นว่าฉันจะช่วยเต็มที่นี่ของดีนะซื้ออีกใบให้เฮเซลดีไหมดีเลยมีเหมือนกันเป็นคู่นี่ดึกมากแล้วพ่อรีบไปนอนเถอะกลับบ้านไปนอนนะไปๆกลับไปเถอะนี่คราวหน้าฉันจะซื้อสบู่มีฟองเยอะๆมาพอแกใช้แล้วจะต้องชอบมากแน่ๆดีๆๆๆซื้อเพิ่มผู้ตัวเองด้วยนะเออคะ5ปีก่อนตอนคุณให้เหยาจินช่วยเรื่องซื้อสวนมะม่วงเคยตกลงว่าจะจ่ายเงินให้ครึ่งนึงเป็นค่าตอบแทนใช่มั้ยผมเคยตกลงจะจ่ายให้เขาครึ่งนึงแต่ผมบอกว่าครึ่งนึงของราคาสวนมะม่วงในปีนั้นนั่นก็คือ3ล้านไม่ใช่ครึ่งนึงของโฉนดตอนนี้เขาจะแบล็คเมลผมนี่เรื่อง3ล้านน่ะผมโอเคแต่30ล้านผมไม่ให้แน่นอนปัญหาคือพวกคุณทำสัญญากันปากเปล่าฉันจะรีบร่างคำแก้ต่างให้เสร็จเพื่อคัดค้านข้อกล่าวหาอีกฝ่ายขอบคุณมากทนายจงทนายเติ้งแนะนำได้ดีจริงๆใช่ครับทนายจงเป็นมืออาชีพทำงานเก่งมากทนายจงต้องชนะคนขี้โกงอย่างเหยาจินให้ได้นะครับคุณเฮ่อคะในฐานะทนายตัวแทนของคุณฉันเคารพการตัดสินใจของคุณแต่ฉันก็มีหน้าที่ช่วยคุณได้ผลประโยชน์สูงสุดที่จริงการฟ้องร้องแบบนี้ปกติจะยาวไป 2-3 ปีต้องกระทบต่อการขายสวนมะม่วงของคุณแน่คุณจะลองคิดเรื่องเจรจากับอีกฝ่ายดูไหมผมไม่เจรจาทุกคนคิดว่าผมทำไปเพราะหัวรั้นแต่ที่จริงผมต้องการหลักการทนายจงคดีนี้จะสู้นานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยทวงความเป็นธรรมให้ผมก็พอโอเคไม่มีปัญหาค่ะดื่มน้ำก่อนนะคะครับจงเชียร์อีอย่าทนายบ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะคุณหวังมีอะไรคะตอนนี้หมดหัวอยู่ไหนไม่กล้าออกมาเจอหน้าฉันเหรอขอโทษนะคะขอออกไปดูก่อนคุณหวังใจเย็นก่อนสิคะทนายจงยังพบลูกความอยู่ค่ะไม่เกี่ยวกับเธอเธอหลีกไปซะคุณหวังคุณหวังคุณทำอะไรจงเจอีเธอกล้าออกมาแล้วเหรอฉันเชื่อใจเธอเต็มที่แต่เธอทำให้ลูกฉันแพ้คดีจนติดคุกเรื่องนี้จะเอายังไงทนายจงต้องการให้ช่วยไหมครับไม่ต้องคุณหวังคะฉันได้อธิบายกับพวกคุณเอาไว้ชัดเจนแล้วทุกคดีมีความไม่แน่นอนฉันช่วยขอความเมตตาให้ลูกคุณแล้วเขาต้องติดคุก8เดือนนั่นเป็นโทษเบาที่สุดของคดีแบบนี้แล้วถ้าเธอทำงานไม่เก่งจริงก็อย่าทำงานนี้ฉันไม่สนใจหรอกตอนนี้เธอทำให้ลูกฉันติดคุกคืนเงินค่าทนายมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นก็อย่าหวังจะได้ทำงานที่นี่อีกเลยคุณหวังคะตอนนี้ฉันไม่คิดเงินและจะให้คำแนะนำด้วยเมื่อกี้คุณผลักผู้ช่วยฉันเท่ากับเป็นการทำร้ายร่างกายโทษสูงสุดติดคุก1ปีและคำพูดเมื่อกี้ของคุณเข้าข่ายข้อหาข่มขู่ผู้อื่นโทษสูงสุดติดคุก5ปีแต่ถึงตอนนั้นฉันจะไม่เป็นทนายของคุณเพราะฉันจะเป็นพยานขู่ฉันเลยไอ้บ้าจูดี้แจ้งตำรวจร้ายไปเบาแล้วจงเจออีฉันมีลูกน้องเยอะมากฉันรู้บ้านเธออยู่ไหนฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ระวังตัวเถอะทำยังไงดีคะให้บอกสารวัตรนิกไหมคะไม่ต้องทำงานต่อไปฉันเพิ่งจะเลิกงานถึงบ้านแล้วจะโทรหานะ